ปคบ.อย.สสจ.ปทุมธานีบุกจับคลินิกเถื่อนลักลอบตรวจรับรองผลโควิดผงะเจอตัวอย่างเลือดและปัสสาวะหลายพันตัวอย่างเก็บรักษาแบบไม่ถูกสุขลักษณะโดยวันนี้ทางปคบ.กรมสนับสนุนบริการสุขภาพและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ร่วมกันกับทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีแถลงผลการตรวจจับคลินิกเถื่อนลักลอบให้บริการห้องแลบตรวจคัดกรองโควิด-19แก่ประชาชนโดยไม่ได้รับอนุญาตสืบเนื่องจากทางเจ้าหน้าที่พบเบาะแสการเปิดคลินิกเถื่อนซึ่งให้บริการในลักษณะห้องปฏิบัติการตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK และออกใบรับรองผลในนามคลินิกให้แก่ประชาชนทั่วไปซึ่งอาจไม่ได้มาตรฐานและสุ่มเสี่ยงให้เกิดโรคระบาดหลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบพบคลินิกดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ของปทุมธานีมีการให้บริการคัดกรองโรคโควิด-19แก่ประชาชนด้วยชุดตรวจ ATK รายละ500บาทและออกใบรับรองผลในนามคลินิกโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งจากการตรวจสอบสถานที่แห่งนี้มีการเก็บตัวอย่างเลือดและการตรวจปัสสาวะหลายพันชิ้นที่มีการออกใบอนุญาตเป็นลักษณะของโรงงานและเก็บรักษาอย่างไม่ถูกสุขลักษณะอย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่มีการจับกุมตัวผู้ต้องหา2รายซึ่งเป็นเจ้าของและผู้ดูแลสถานที่ดังกล่าวด้วยตรงนี้เป็นที่เก็บเลือดใช่ไหมครับใช่ค่ะหลายร้อยหลอดเลยอ่ะค่ะบ้านเป็นยังไงครับอันนี้เหมือนว่าที่เราไปตรวจสุขภาพตามข้างนอกนะคะจบเสร็จแล้วน่ะเรามีเราจ้างพยาบาลไปจบข้างนอกหรือว่ามาพูดคุยกับการแพทย์เนี่ยที่เขารับงานที่ว่าเขาว่างเนี่ยเขาก็ไปจบให้เรานะคะแล้วเราก็เก็บกลับมาแล้วก็ส่งไปที่ตัวเนี่ยต้องมาเท่าไหร่อ่ะประมาณกี่กิโลกรัมเนี่ยจะพันไหมเนี่ยน่าจะเป็นพันหลอดแรกหนึ่งเนี่ยหนึ่งร้อยค่ะโอ้มันก็หลายพันละอันนี้คือเรารอผลที่โปรแลบส่งมาแล้วก็ยืนยันว่าผลเนี่ยสามารถทำลายได้แล้วอย่างนี้สามารถทำลายได้แล้วแล้วปกติเรื่องเก็บอย่างนี้ได้อะมันไม่ถูกต้องนะมันก็เป็นตู้แช่ที่ควบคุมอุณหภูมิว่าอุณหภูมิกี่เปอร์เซ็นต์ไอ้กี่เท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะเลือดกับปัสสาวะเก็บด้วยกันได้ได้ค่ะแต่ว่าอันนี้คืออันนี้เราไม่ได้ใช้แล้วเราตรวจเสร็จแล้วเพื่อจะลองทำลายลองว่าโปรแลบยืนยันผลว่าผลเนี้ยซึ่งเขายังไม่ได้ยืนยันมาเขาตรวจเสร็จแล้วนะคะแต่ว่าเราเอาเวลาเขาเรียกว่าเนี่ยคุณตรวจทำลายอันก็ตรวจแล้วค่ะใช่ค่ะเรารอทำลายแล้วค่ะเราขั้นตอนทำลายทำไงอ่ะเราก็ส่งบริษัทที่ฉีดเชื้อที่มีเอกสารส่งมาพี่เป็นนายเจนเจ้าของใช่ค่ะตรงนี้ฮะอันนี้คือตู้สำหรับเก็บเลือดเหมือนกันกับนี่คือเลือดที่ตรวจเสร็จยังตรวจหมดแล้วค่ะนี่เราทำลายส่วนมากเราจะไม่ได้ตรวจที่นี่อะค่ะแต่เครื่องเนี่ยเรามีตั้งไว้เพื่อว่าลูกค้าเรามาดูว่าเครื่องที่เราจะส่งมาให้เรามันเป็นสักแบบนี้แบบนี้อย่างเงี้ยค่ะนี่รอทำลายนี่ปกติกี่เดือนทำลายทีครับบางทีหนึ่งเดือนค่ะเพราะยืนยันผลกับนี่เดือนหนึ่งเรามีผู้มาตรวจด้วยกับเราเป็นหลายเขาไม่มาที่นี่นะคะเราออกข้างนอกค่ะอ๋อไปเก็บที่โรงงานเนี่ยใช่ค่ะใช่ค่ะเวลาที่เราบอกเขาว่าให้เอากลับมาเพราะว่าเราเนี่ยมีคอนแทคที่เป็นรายเดือนรายปีอยู่แล้วไงคะถ้าเกิดงั้นเขาจะคิดค่าก็แสดงว่าปกติรายเดือนเราน่าจะมีการทำลายเลือดเยอะเองเขาเดือนนึงเขาจะมาประมาณ2ครั้งทุกวันนะคะไอ้4ครั้งประมาณเท่าไหร่อ่ะเดือนนึงเลือดที่เราส่งทำลายอ่ะที่เราอ้างว่ามีว่าทำลายทุกเดือนอ่ะเขาคิดเป็นกิโลค่ะเขาคิดครั้งหนึ่ง30กิโลอย่างเงี้ยค่ะเรารู้ว่ากี่คนอ่ะลูกค้าเราเดือนครับที่ตรวจเดือนนี่ถ้าเราอ้างว่าเดือนอะไรเดือนครั้งที่มีอยู่เนี่ยนะคิดว่าเกิน 2,000 เนี่ยก็ต่อ 2,000 คนอ่ะ3ได้อ่ะแหลกละร้อยใช่ไหมใช่ค่ะเกือบหมื่นนะจริงจะเป็นหมื่นเลยนะเพราะพี่ดูแล้วรับตรวจเลือดโรงงานด้วยเราเห็นส่งผลการตรวจไปให้โรงงานมีสมุดคุยกันไฟครับค่ะเอาไปจีมาคุยกันคือเหมือนโรงงานเขาบอกคนไปก็นั่นแหละไม่จบคือเหมือนไปรับตรวจนอกสถานที่ด้วยเราบอกว่าแหละที่นี่เราบอกขอให้ยังไงถ้าจะจ่ายในการตรวจนอกสถานที่นะคนหัวแล้วแต่ว่ารายการว่าเขามีกี่รายการละเท่าไหร่เงี้ยต่อท่านเงี้ยหมายถึงว่าถ้าตรวจดูอะไรบ้างดูใช่เบาหวานไขมันอะไรเงี้ยตัวละ30-20แล้วก็แล้วแต่ว่าโรงงานเนี้ยมันตรวจโรคประจำปีประมาณกลางๆไม่ประมาณตัวหัวตัวคนเนี้ยคนเท่าไหร่อ่ะเท่า
ถ้าเกิดว่าประมาณ3รายการนี้นะคะก็คนเราไม่เกิน150ค่ะแล้วแต่ว่ามากขึ้นอยู่กับว่าราคาเนี่ยมากพนักงานโรงงานเนี่ยมีมากน้อยขนาดไหนยังไงนะคะก็โรงงานในที่ตรวจที่ส่วนใหญ่เป็นโรงงานในประชุมใช่ไหมน้องค่ะโรงงานที่ตรวจข้างนอกก็มีค่ะข้างนอกคือที่ไหนครับต่างจังหวัดอย่างเงี้ยค่ะต่างจังหวัดด้วยเหรอค่ะแล้วเวลาเก็บมาส่งอ่ะเขาก็ใส่กระติกกลับมาแล้วก็มี iPad หรือแม้กระทั่งเอาตู้เย็นอันเล็กไปด้วยแล้วตอนเราออกไปตรวจเรารถอะไรไปตรวจอ่ะเราจ้างเอ็กซเรย์ไปอะค่ะจ้างรถเอ็กซเรย์ไปเหรอค่ะไปจ้างที่ไหนครับเขามีทั่วไปที่เขารถสำหรับจ้างอะค่ะเป็นบริษัทต่างๆอย่างเงี้ยค่ะ